ครับสามหลักครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาและนายแบบนะครับนี่ลูกศิษย์เลยนะครับลูกศิษย์คนล่าสุดเลยนะครับผมตัดผมเข้ามาตัดผมเบอร์หนึ่งตัดไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่าอันนี้เราจะขึ้นลองทรงสูงให้ก่อนลองทรงสูงทรงวัยรุ่นอะไรก็ได้เราจะทำได้เราอยากต้องการทรงอะไรตอนนี้เช่นว่าเราจะเอาลายตามหมึกลูกหรือลายอะไรก็ได้หมดเอาลองทรงสูงเอาลองทรงสูงไปเลยครับเอาลองทรงสูงครับลองทรงสูงเราก็ตัดให้ดูหลายครั้งแล้วให้ดูวิธีอาจารย์ตัดบ้างนะดูนะลองทรงสูงใช้เบอร์อะไรครับใช้เบอร์หนึ่งเหนือริมใบหู2เซนนี่หางคิ้วหนกหน้าผากต้องเกินใบหูไปประมาณ2เซนเนาะประมาณ2เซน3เซนได้หมดเลย2เซน3เซนได้เป็นลองทรงเลื่อนหาได้เป็นลองทรงสูงจะโอเคอยู่แต่ไม่ให้มันถึงหน้าผากนะถึงหน้าผากมันจะเป็นหวีรองมากเกินไปครับให้มันอยู่ในระดับระหว่างคิ้วใบหูเนี่ยให้มันอยู่ได้ส่วนมันด้านข้างเนี่ยนะจําไว้แค่นั้นพอทีนี้เรามาดูวิธีตัดข้างหลังก็เช่นเดียวกันด้านหลังก็2เซน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 แล้วก็เอาติ่งหูเป็นแบบเอาเนื้อริมใบหูเป็นแบบลองทรงสูงนี่เรายึดเนื้อริมใบหูเป็นแบบดูวิธีอาจารย์ตัดนะครับทำไมอาจารย์ถึงทำง่ายเพราะอาจารย์ใส่เบอร์หนึ่งทำไมอาจารย์ถึงกะได้เพราะอาจารย์สังเกตจากริมใบหูทำไมอาจารย์ถึงทำได้ว่าเร็วเหตุผลเพราะวางปัตเตอร์เลี่ยนกับหนังนี่ไม่ใช่ขูดอย่างนี้นะเบอร์หนึ่งวางสำคัญมากเบอร์หนึ่งก็จะแนบติดหนังอย่างนี้แล้วก็เนื้อริมใบหูเนี่ยต้องให้อยู่ในแนวเดียวกันก็แค่นั้นเองครับให้สังเกตว่าลองทรงสูงจะเอาอะไรเป็นแบบก็เอาเนื้อริมใบหูเป็นแบบดูนะครับเนื้อริมใบหูด้านหลังก็ให้สังเกตจากเนื้อริมใบหูเป็นแบบที่ใบหูด้านบนเลยนะครับริมใบหูด้านบนคือลองทรงสูงครับดูนะครับเผินแบตเตอรี่ขึ้นไปดูนะฮะเผินแต่ให้แนวของแบตเตอรี่นี่ติ่งหูเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกันครับก็แค่นั้นเองเคล็ดลับครับก็เผินขึ้นไปหงายฟันออกมาแต่ให้แนวฟันตะเลี่ยนกับติ่งหูเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันครับพอมาฝั่งนี้เราก็เห็นหูข้างนี้เหมือนกันเห็นหูข้างนี้เหมือนกันขาเก้าอี้มันไปโดนนิดหน่อยดูนะครับนี่ดูว่าริมใบหูฝั่งนี้กับริมใบหูฝั่งนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันก็แค่นี้เองครับนี่คือหลักการมันคือลองทรงสูงจะต้องสังเกตอย่างนี้ทีนี้ถ้าจะให้เก่งก็ต้องทดลองตัดนั่นแหละครับทดลองตัดจะต้องแล้วก็ทดลองทำทดลองทำครับถ้าจะดูอาจารย์แล้วท่านเก่งก็แสดงว่าท่านเก่งกว่าผมแล้วไม่ต้องเรียนเนาะครับเนาะครับไม่ได้ดูแล้วถ้าดูก็พอรู้ในส่วนหนึ่งถ้าได้ลองทำก็จะเก่งขึ้นก็จะเก่งขึ้นครับลองตัดจริงๆเลยอ่ะครับลองตัดจริงเลยในปรัชญาของนักวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนี้นะครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นก็ไม่เท่ามือคลํา10มือคลําก็ไม่เท่าลองทําดูครับในปรัชญาของวิทยาศาสตร์บอกว่า10ลองทําดูแล้วครับ10ลองทําดูก็บอกว่าสสารในโลกนี้พิสูจน์ได้ครับเป็นความจริงเป็นความจริงสสารในโลกนี้พิสูจน์ได้ครับเอาต่อเรื่องทรงผมครับต่อเรื่องทรงผมครับหมุนด้านนี้ครับหมุนด้านนี้หมุนมาให้ดูว่าหมุนมาให้ดูว่าไอ้ที่เราตัดมาเนื้อริมใบหูเนี่ยได้มาแล้วข้างซ้ายครับข้างขวาเอาตรงไหนเป็นแบบบางคนก็ถามว่าเอาตรงไหนเป็นแบบคิ้วติ่งหูคิ้วเนื้อริมใบหูแล้วก็ส่วนผมโค้งของหน้าผากเขาเรียกว่าขมับเนาะผมมองดูส่วนโค้งของหน้าผากนะตอนนี้ส่วนโค้งของหน้าผากใช่ครับส่วนให้มันอยู่ในแนวเดียวกันคือ3จุดให้มันได้อย่างนี้ดูนะครับส่วนโค้งของหน้าผากตรงนี้คือส่วนโค้งเนี่ยไม่ใช่ว่ากะโหลกหัวนะคือตรงเส้นผมมันไปหยุดอยู่พอดีใช่ไหมครับถ้าไปเอาโค้งทั้งหัวมันก็จะไปแล้วเป็นสกินเฮดไปเลยนะครับนี่คือเรื่องของทรงผมดูนะครับตรงนี้หนาห่างจากริมใบหู2เซนตรงนี้ห่างจากริมใบหู2เซนด้านหลังก็ห่างจากหลังใบหูมา2เซนเกินนั้นนิดหน่อยก็ได้เพราะปัตเตอร์เลี่ยนมันเผินออกไปเกินนิดหน่อยก็ได้ลองทําดูความผิดพลาดคือการแก้ไขการแก้ไขคือความเตลิดเตลยเตลิดเตลยแล้วเข้าไปอยู่ในลองทรงสูงได้ผลเหมือนกันประเมินผลได้ว่าถูกต้องเสร็จแล้วครับนี่ก็ถ้าบางทีเราเกิดช่างหัดใหม่แล้วตัดแล้วเกินนะครับอาจารย์เราจะแก้ไขแบบไหนส
มมุติแก้ไขเป็นอีกทรงเอาเดี๋ยวเราจะแก้ให้ดูนะสมมุติว่ามันสมมุติว่ามันอยู่ขนาดนี้ถ้าเกินมาทําเกินมาถึงนี้ครับเปิดข้างรองทรงนิดเดียวนี่เราแก้เลยนะแก้แล้วถ้าสมมุติว่าเปิดข้างรองทรงยังไม่หายครับก็ไถข้างสูงสูงรองทรงมันก็หายนี่คือการแก้ถ้าเกินมันถ้าเกินมันดําไปอีกก็สกินเฮดรองทรงเพราะว่าอันนี้มันทรงสกินเฮดใช่มั้ยถ้าเกินสกินเฮดไปล่ะก็เป็นทรงพิทิศโกนไปทรงพิทิศนั่นแหละครับคือการแก้นะครับอาจารย์กันงาแก้ของอาจารย์กันงาขอบคุณมากครับอาจารย์กันงาและนายแบบครับสวัสดีครับผม